สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะวันนี้เรามาทำเมนูง่ายๆรับประทานกันนะคะก็คือเห็ดฟางผัดกุ้งน้ำมันหอยค่ะดูส่วนประกอบนะคะอันนี้คือเห็ดฟางใช้ประมาณสัก3ขีดก่อนผัดเนี่ยให้นำไปต้มให้สุกแล้วก็เสด็จน้ำอย่างนี้นะคะ3ขีดแล้วก็กุ้งนะคะไซส์ไหนก็ได้ค่ะใช้ประมาณสักขีดครึ่งก็ได้หรือ2ขีดนะคะอันนี้ก็ประมาณสักขีดครึ่งแล้วก็ต้นหอมหั่นท่อนประมาณสัก2ต้นค่ะกระเทียมสับสัก1หัวเราจะปรุงรสด้วยตัวน้ำมันหอยสัก1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาสักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะเราจะลงน้ำมันนะคะประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะค่ะกระเทียมสับค่ะไม่ต้องให้เกี่ยมนะคะลงกุ้งเลยเมื่อเราผัดกุ้งเริ่มเสร็จตัวดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวเห็ดฟางที่เราต้มเตรียมไว้เลยค่ะแล้วตามด้วยเครื่องปรุงของเราเลยนะคะน้ำมันหอยค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะแล้วใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟแรงเลยค่ะไม่ต้องผัดนานเพราะเห็ดเราไอ้นี่สุกแล้วนะคะให้ใส่ต้นหอมท่อนเลยค่ะก่อนนำขึ้นนะคะแล้วเราก็ปิดไฟเสิร์ฟได้เลยค่ะเห็ดฟางน้ำมันหอยของเราเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เสิร์ฟได้เลยนะคะก็จะได้ปริมาณที่บอกก็จะได้1จานเต็มๆเลยค่ะเห็ดฟางผัดน้ำมันหอยกุ้งสดของเราก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะเพื่อนๆทดลองทำดูค่ะเป็นเมนูที่ง่ายๆทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ